วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวบ้านบาย Capital Asset วันนี้ซูรี่จะพามาชมโครงการบ้านหรูทำเลทองที่ฮิตและฮอตที่สุดในย่านลาดกระบังก็คือโครงการ Perfect Place สุขุมวิท77จากแบรนด์ Property Perfect นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะในโครงการมีการดีไซน์ที่ทันสมัยบรรยากาศดีท่ามกลางทะเลสาบกว้าง20ไร่และพื้นที่พักผ่อนรอบทะเลสาบขยายพื้นที่ความสุขให้สมบูรณ์แบบทำเลตั้งอยู่บนถนนลาดกระบังไม่ไกลจากทางด่วนและแอร์พอร์ตเรียวริ้งโดยรอบเป็นย่านที่พักอาศัยมีร้านค้าร้านอาหารตลาดสดห้างสรรพสินค้าโรบินสันและเดอะพาซิโอลาดกระบังโรงพยาบาลสิรินธรสถานการศึกษาตั้งแต่ประถมไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยอาทิเช่นโรงเรียนเทพสิรินล้มเกล้าและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังโครงการเขาบรรยากาศล่มลื่นและดูสงบและยังมีพื้นที่สวนรอบๆอีกด้วยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนที่เราเคยพามาชมในคลิปก่อนๆเลยค่ะทั้งสวนสาธารณะที่อยู่รอบทะเลสาบลานกิจกรรมที่พร้อมรองรับกิจกรรมทุกครอบครัวคลับเฮ้าส์หรูที่สะท้อนชีวิตเหนือชั้นความเป็นส่วนตัวคอร์ตแบดสนามบาสคาร์ดิโอและห้องโยคะและระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ Smart Security System กับระบบความปลอดภัยจากซีคอมบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาขนาดนี้อุ่นใจแน่นอนค่ะแท้เด้และบ้านที่จูรี่จะพาทุกคนมาดูก็คือหลังนี้นั่นเองค่ะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะอยู่ถนนเมนเฟส3นะคะมาพร้อมฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแล้วก็1ห้องเล็กอเนกประสงค์ค่ะมาพร้อมเนื้อที่81ตารางวาพื้นที่ใช้สอย241ตารางเมตรข้างในบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเริ่มกันที่บริเวณตรงนี้เลยนะคะด้านนอกตัวบ้านตรงนี้ค่ะอย่างที่ซูรี่บอกว่าเรารีโนเวทบ้านให้นะคะแต่ว่าไม่ได้รีโนเวทแค่ภายในแค่ทาสีนะทุกคนแต่เราเนี่ยรีโนเวทให้เกือบทั้งหลังนะคะรวมไปถึงจุดเนี้ยที่เรายืนอยู่ก็คือบริเวณลานจอดรถค่ะบริเวณโรงจอดเนี่ยเราก็ได้ปูกระเบื้องให้ใหม่นะคะโดยใช้เป็นกระเบื้องคอตโต้สีเทาโมดิค่ะเป็นชนิดผิวด้านที่ง่ายต่อการดูแลรักษาแล้วก็เกิดรอยขีดข่วนเนี่ยได้ยากเรียกได้ว่าเราเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมในบ้านกันต่อค่ะโอ้โหเข้ามาด้านในเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผนังของบ้านเขาจะเน้นในเรื่องของความโปร่งนะคะเพราะว่าดูจากตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีตัวกระจกรอบบ้านเลยบวกกับ floor to ceiling บริเวณห้องโถงเนี่ยเขาจะอยู่ที่ 3.3 เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้บ้านเราเนี่ยดูโล่งแล้วก็โปร่งสบายมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนลิฟวิ่งกันต่อนะคะโซนนี้จะเป็นโซนแรกที่เจอเมื่อเราเข้ามาจากประตูหน้าบ้านค่ะบริเวณตรงนี้สามารถวางโซฟาได้ตั้งแต่4ที่นั่งขึ้นไปหรือว่าจะทำเป็นโซฟาในลักษณะแบบตัว L ก็ได้บวกกับอาจจะมีคอฟฟี่เทเบิลเล็กๆวางตรงนี้ก็สามารถวางได้นะคะแล้วก็ระยะสายตาตรงนี้ค่ะสามารถติดตั้งทีวีได้ตั้งแต่50นิ้วขึ้นไปเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าเรารีโนเวทบ้านให้ใหม่ค่ะสีผนังเนี่ยเราก็ทาสีให้ใหม่นะโดยใช้เป็นผนังในโทนขาวๆเพื่อให้มันสอดคล้องกับตัวกระเบื้องที่เราก็ได้ปูให้ใหม่เช่นกันค่ะโดยกระเบื้องเนี่ยเราใช้เป็นกระเบื้องสี Super Glossy Fresh White นะคะไซส์ขนาดมาตรฐานเลยค่ะ 60x60 เซนติเมตรค่ะถัดมาโซนนี้นะคะตรงนี้ทุกคนสามารถทำเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะหรือว่าทำเป็นห้องของเล่นห้องเด็กเล็กอะไรอย่างนี้ก็ได้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะคะรวมไปถึงตรงนี้เขาก็ยังมีประตูด้านข้างนะคะสามารถเปิดออกไปด้านนอกได้ค่ะบริเวณตรงนี้จริงๆตรงนี้จูรี่ว่ามันมีพื้นที่เพียงพอสำหรับแบบให้อินทีเรียมาออกแบบเลยนะทุกคนสามารถแบบทำพาร์ติชันกั้นเล็กๆระหว่างกำแพงอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่อยากจะกั้นก็ได้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยค่ะถัดมานะคะบริเวณตรงนี้คือห้องไดนิ่งหรือว่าห้องรับประทานอาหารนั่นเองค่ะตรงนี้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้ขนาดกลางนะคะประมาณ 6-8 ที่นั่งขึ้นไปค่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้เขาจะอยู่ติดกับโซนครัวเลยค่ะซึ่งความพิเศษของบ้านหลังนี้นะคะก็คือเขาจะมีทั้งครัวในแล้วก็ครัวนอกเดี๋ยวเรามาดูครัวในกันก่อนค่ะ
ครัวในหรือว่าครัวฝรั่งนะคะตรงนี้ก็เหมาะสำหรับการประกอบอาหารที่แบบว่าไม่ได้หนักมากนะคะทำเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็ตรงนี้เราก็ได้ติดตั้งซิงค์น้ำไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะบวกกับเดินระบบประปาไว้ให้ค่ะเรียกได้ว่าเวลาลูกค้าเข้าอยู่เนี่ยก็สามารถใช้งานตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าใครเนี่ยจะทำเป็นแบบแผ่นที่เล็กๆตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำนะคะสามารถทำได้เลยหรือว่ารวมไปถึงจะมีแบบตู้เครื่องดื่มก็สามารถจัดวางได้เช่นกันค่ะแล้วก็เขาจะมีประตูเชื่อมกันเล็กๆนะคะคือประตูที่เชื่อมต่อระหว่างครัวในแล้วก็ครัวนอกอันนี้คือบริเวณครัวนอกนะคะทุกคนเรารีโนเวทมาให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงค่ะมาดูตรงนี้นิดนึงค่ะทุกคนตรงนี้เคาน์เตอร์เราก็ได้รีโนเวทให้ใหม่นะคะรวมไปถึงผนังตรงนี้ก็เวลาประกอบอาหารค่ะสามารถเช็ดทำความสะอาดได้ไม่เลอะผนังนะคะเป็นกระเบื้องที่ดูแลรักษาได้ง่ายค่ะเราก็ซิงค์แล้วก็ระบบประปาเนี่ยก็ได้ติดตั้งแล้วก็เดินไว้ให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะรวมไปถึงตรงบริเวณครัวนอกเนี่ยเขาก็ยังมีประตูเชื่อมต่อไปยังเฉลียงหลังบ้านนะคะตัวนี้ค่ะเฉลียงหลังบ้านตรงนี้เราก็ได้ปูให้นะคะพื้นที่ตรงนี้สามารถทำเป็นลานซักล้างเล็กๆก็ได้ค่ะเราปูกระเบื้องให้นะคะโดยใช้เป็นกระเบื้องสีโมโนลิธไอวอรี่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันต่อดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูห้องน้ำเดี๋ยวเราแวะดูที่ห้องเก็บของกันนิดนึงดีกว่าค่ะบริเวณห้องเก็บของตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าอันนี้คนสามารถเข้าไปเดินได้เลยแล้วก็จุมากๆนะทุกคนสามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอุปกรณ์ล้างรถอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนะคะเครื่องตัดหญ้าเครื่องดูดฝุ่นอะไรอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าจุมากๆค่ะห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะและนี่นะคะคือภายในบริเวณห้องน้ำชั้น1ค่ะเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นกับกระจกบานใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้บริเวณภายในห้องน้ำของเราเนี่ยดูกว้างขึ้นนะคะแล้วเราก็เพิ่มความทันสมัยด้วยการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดค่ะโถสุขภัณฑ์ตรงนี้นะคะเราใช้เป็นของเจลาโตบาร์ค่ะเราก็อ่านสุขภัณฑ์นะคะเราใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะรวมถึงภายในห้องน้ำนะคะก็ได้แบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนนะคะบริเวณตรงนี้ทุกคนสามารถกั้นเป็นโซนอาบน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือในส่วนของพื้นที่ชั้น1เดี๋ยวเราไปดูอีก3ห้องนอนข้างบนกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนนะคะซูรี่อยากให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงบริเวณตรงนี้ค่ะบันไดจะมาพร้อมกับไม้สีแดงนะคะรวมถึงตรงบริเวณชั้นพักเนี้ย floor to ceiling เขาจะอยู่ที่ 5.3 แล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่อย่างนี้เลยค่ะที่จะทำให้บ้านบริเวณตรงนี้สูงโปร่งมากๆรวมไปถึงยังมีตัวโคมไฟด้วยนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่เพราะฉะนั้นมันจะทำให้บ้านเราเนี่ยดูหรูหรามากค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันค่ะและนี่นะคะก็คือบริเวณห้องชั้น2ค่ะก่อนที่จะไปดู3ห้องนอนเราแวะมาดูตรงนี้กันก่อนนะคะตรงนี้เป็นอีก1สเปซนะคะที่ทำให้บ้านของเราเนี่ยดูกว้างขึ้นมากๆตรงนี้สามารถจัดวางเป็นโซฟาแบบเดย์เบสก็ได้หรือว่าจะทำเป็นชั้นวางของหรือวางต้นไม้ก็ได้ค่ะบริเวณชั้น2นะคะเขาจะมาพร้อมกับพื้นไม้ปาเก้ตัดกับผนังสีขาวเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนแรกกันค่ะเรามาดูกันที่ห้องนอนแรกนะคะภายในห้องนี้นะคะคือห้องมาสเตอร์เบดรูมภายในห้องเนี่ยสามารถแบ่งโซนระหว่างโซนนอนกับโซน walk-in closet ได้อย่างชัดเจนเลยเดี๋ยวเรามาดูที่โซนนอนกันก่อนค่ะบริเวณโซนนอนนี้นะคะสามารถจัดวางเตียง king size ได้ king size queen size ก็ได้นะคะหรือว่าสำหรับครอบครัวไหนที่แบบว่ามีเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยก็สามารถวางเตียงเล็กๆข้างเตียงเพิ่มได้อีกที่นึงเลยนะคะแล้วก็ภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมนี้เขามาพร้อมกับระเบียงส่วนตัวค่ะอันนี้สามารถเปิดใช้งานจริงได้นะคะทุกคนสามารถออกไปข้างนอกได้แบบจิบกาแฟยามเช้าอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็สามารถออกไปได้ค่ะแล้วก็บริเวณตรงนี้เขามีทั้งกระจกด้านข้างแล้วก็กระจกด้านหลังเพราะฉะนั้นนะภายในห้องนอนเนี่ยเรียกได้ว่าเปิดรับแสงได้อย่างเต็มๆเลยค่ะถัดมาไปดูโซน walk-in closet กันค่ะบริเวณโซนนี้นะคะก็สามารถตัดเป็น walk-in closet ได้อันนี้สามารถให้ช่างมาออกแบบทำเป็น built-in อะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้เลยนะคะปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำภายในห้อง master bedroom กันค่ะและนี่นะคะก็คือห้องน้ำภายในห้อง master bedroom ของเราค่ะอย่างที่จูดี้บอกไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเราเนี่ยได้เปลี่ยนกระจกบานใหญ่ให้ทุกห้องเลยนะคะรวมไปถึงตัวสุขภัณฑ์ก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะตัวฝักบัวนะคะเราจะใช้เป็นแบบ rain shower นะคะของยี่ห้อ phoenixแล้วก็มาดูไฮไลท์สำคัญของห้องน้ำห้องนี้กันนะคะก็คือตัวอ่างจากุชิหรือว่าอ่างอาบน้ำนั่นเองค่ะตรงนี้เราได้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะทุกคนไม่ใช่แค่รีโนเวทให้ใหม่แต่ว่าตัวสุขภัณฑ์แล้วก็วัสดุต่างๆภายในบ้านเนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่เช่นกันนะคะ
มาพร้อมกับการเดินระบบน้ำอุ่นไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเรียกได้ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยแล้วก็ด้านข้างเขาเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างบานใหญ่นะคะที่สามารถเปิดรับแสงได้ซึ่งจะทำให้ภายในห้องน้ำเนี่ยดูกว้างขึ้นมากๆค่ะมาต่อกันที่ห้องนอนที่2นะคะห้องเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของหน้าบ้านเช่นกันเรียกได้ว่าวิวดีไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดรูมแน่นอนค่ะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีขนาดรองลงมานะคะแต่ว่าสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นเตียงเนี่ยก็สามารถวางได้ตั้งแต่3-5 ฟุตได้นะคะโต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้าหรือว่าโต๊ะแต่งตัวก็ยังสามารถวางได้ครบครันเลยแล้วก็ดูตรงนี้ค่ะเขาก็ยังมีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะอยู่ในโซนของหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านเพราะฉะนั้นห้องเนี้ยก็เรียกได้ว่ารับแสงอย่างธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ตรงนี้เขาก็ยังมีตัวระเบียงนะคะอยู่ทางด้านหน้าบ้านเป็นระเบียงส่วนตัวสามารถใช้งานจริงได้เปิดออกไปได้เช่นกันไม่แพ้ห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางที่ใช้ด้วยกันระหว่างห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3ค่ะภายในห้องน้ำนะคะก็มีขนาดใหญ่เลยนะคะทุกคนไม่ใช่ขนาดเล็กแล้วก็มีการแบ่งโซนไว้อย่างชัดเจนค่ะโซนชาวเวอร์ก็แบ่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ภายในห้องน้ำเนี่ยสุขภัณฑ์เราก็ได้เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะรวมไปถึงตัวกระเบื้องเนี่ยเราก็ได้ดีไซน์ใหม่ค่ะโดยใช้เป็นกระเบื้องแกแล็กซี่นะคะไซส์60x60 ซม.ค่ะเดี๋ยวเราเชื่อมไปดูห้องนอนที่3กันดีกว่าค่ะห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่ในส่วนของหลังบ้านอันนี้เรียกได้ว่าเป็นห้องที่แบบใครที่ชอบความเงียบสงบอะไรเงี้ยห้องนี้ตอบโจทย์เลยนะคะขนาดเขาเนี่ยก็จะพอๆกับห้องนอนที่2ค่ะสามารถจัดวางเตียงหรือว่าจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างครบครันนะคะเตียงเนี่ย3-5 ฟุตก็ยังได้นะคะตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานก็ได้เช่นกันค่ะเรามาดูห้องสุดท้ายของวันนี้กันนะคะห้องนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะเขาจะอยู่ในโซนหน้าบ้านบริเวณลานจอดรถค่ะเป็นห้องขนาดเล็กค่ะมีหน้าต่างระบายอากาศทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ภายในห้องนี้นะคะครอบครัวไหนเนี่ยก็สามารถทําเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้หรือว่าจะทําเป็นห้องแม่บ้านหรือว่าถ้าครอบครัวไหนมีน้องหมาน้องแมวก็สามารถทําไว้สําหรับน้องๆได้ค่ะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ด้านข้างอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการ Perfect Pet สุขุมวิทเฟส3นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลเคชั่นนะคะแล้วก็การเดินทางที่เข้าออกเมืองได้ง่ายมากๆรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเราก็คลิปต่อไปจูดี้จะพาไปชมสถานที่อำนวยความสะดวกที่ไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้จูดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ Capital Asset บ้านที่ใช่ตรงใจคุณสวัสดีค่ะ